ช่วยปลดล็อกให้ผมหน่อยตอนนี้ผมโดนปิดกั้นนะครับเพิ่งรู้นะว่าการเอากีตาร์มาเล่นนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับนะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะเสียงยังก็ควายออกลูกไอ้แก่แม่งกลัวปวดกับปวดไส้ติ่งนะนะคือพวกเรานะทาง Facebook นะก็ช่วยผมด้วยกันอาจจะทักทายพิมพ์ข้อความคุยกันเข้ามาหน่อยนะครับนะวันนี้ทาง YouTube ก็โดนลิขสิทธิ์อีกนะครับนะวันนี้โดนลิขสิทธิ์ก็เลยเข้าไปดูในรายละเอียดนะลูกสาวทำให้ดูนะก็เปิดเข้าไปดูอะไรก็โอ้โหนะโดนแทบทุกเพลงเลยนะเต็มไปหมดเลยนะครับก็อ้าวนะเขาแจ้งมานะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดว่าต้องมาโดนเรื่องลิขสิทธิ์ยังไงต่อไปก็ต้องตบมือใช่ไหมเดี๋ยวผมทำเพลงผมเองก็ได้วะกูไม่เอาเพลงของมึงก็ได้เดี๋ยวกูแต่งเพลงก็ได้วะไอ้เหี้ยมีเพลงนึงนะนะซึ่งมันเป็นเพลงไทยนะครับแต่ว่าเราไปมันไปโดนลิขสิทธิ์ฝรั่งนะเมื่อเป็นแสดงว่าเพลงไทยเพลงนี้มันไปก๊อปปี้ทำนองเข้ามาหรือเปล่าวะแต่ว่าผมเล่นกีตาร์นะมันก็ไม่เหมือนต้นฉบับอยู่ยังไงก็ไม่มีทางเหมือนฝีมือกีตาร์ผมนะมันโคตรทุเรศเลยมันจะไปเหมือนลิขสิทธิ์เพลงจีนได้ไงกูระปวดกระบาลนะผมเล่นกีตาร์ใครก็รู้ว่าเล่นแม่งโคตรมั่วเลยไม่มีทางเหมือนต้นฉบับยังไงก็ไม่มีทางเหมือนนะครับแต่ก็โดนลิขสิทธิ์เอากับมันเข้าไปนะก็โดนเตือนนะครับนะคือเรื่องของอาจจะถูกปิดช่องได้แม่งมีกูปวดกระบาลงั้นวันนี้นะเพื่อนๆนะตอนนี้ Facebook ผมนะถูกปิดกั้นนะครับนะก็คือโดนลงโทษนะมีวันนึงที่ผมหายไปนะก็โดนไป24ชั่วโมงครับที่ผมไม่สามารถโพสต์ไม่สามารถอะไรได้เลยนะไม่สามารถกดไลค์ไม่สามารถตอบคอมเมนต์ได้ไป24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ไม่สามารถตอบข้อความได้เลยนะงั้นก็ฝากพวกเรานะวิธีที่จะช่วยผมได้คืออาจจะต้องคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะอาจจะนอกจากกดไลค์กดฟอลโล่กดติดตามกดแชร์แล้วนะแล้วก็ยังต้องมีการคอมเมนต์ช่วยผมหน่อยนะเพื่อให้การปลดล็อกจริงๆนะผมถูกปลดล็อกมาแล้วนะรอบนะมันจะเห็นว่ามีอยู่ช่วงประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับนะที่แต่ละโพสต์คนดูถึงแสนแสนห้าก็ยังมีนะแต่พอไม่สองวันนี้โดนเอ๊ะทำไมช่วงนี้เฟซแปลกๆมีข้อความส่งมาเตือนว่าเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ก็โดนลิขสิทธิ์ที่เอาไว้นะคุณยายที่มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งมันไปซื้ออะไรนะผักยายใช่ไหมนะแล้วก็ผมก็มาโพสก็ไม่ได้อะไรหรอกก็แค่ชื่นชมเจ้าของคลิปเท่านั้นครับแต่คงเจ้าของคลิปก็อาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะเพราะว่าเราก็คือผมก็ได้คลิปมาจากในไลน์กลุ่มนั่นแหละครับนะก็เอามาลงให้ดูตอนนี้เลยกลายว่าวันนี้เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่วุ่นวายมากครับก็เลยทำให้ผมโดนทันบนอีกหนึ่งครั้งแล้ววันนี้นะพวกเราช่วยได้โดยการช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มีปฏิสัมพันธ์กันบ้างครับคือมีคนที่ดูผมเยอะก็จริงแต่ว่าบางคนจะเปิดค้างไว้แต่ก็ไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรมากมายตรงนี้ก็แสดงความเห็นเข้ามาหน่อยแล้วกันนะอย่างน้อยว่าเพื่อที่จะเหมือนกับไม่ได้เหมือนเป็นตั้งคือไอ้พวกนี้พยายามจะจับมันมีธุรกิจปั่นไลค์นะครับแต่บางคนมีมือถืออยู่ร้อยเครื่องแล้วก็เปิดเข้าไปกดไลค์แล้วก็ไปเปิดชมนะครับแต่ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีอะไรเงี้ยนะดังนั้นพวก Facebook มันก็จะตีเป็นพวกโรบอทนะครับมันก็ตัดออกมันเลยทำให้บางทีนะมันจะมีหลายโพสนะที่มันมีบางคนนะที่รับจ้างนะรับจ้างปั่นไลค์นะครับก็เนี่ยอย่างที่บอกนะมีมือถือคนละร้อยเครื่องนะแล้วเวลามีคนไลค์กับไอ้พวกนี้เป็นหน้ามาเข้าไปดูมีคนดูเยอะอะไรเงี้ยนะแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์เลยนะแค่เข้าไปดูเฉยยอดคนดูขึ้นพวกนี้พอพวกนี้กดไลค์พวกนี้เข้าแต่ว่าไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ไม่เคยคอมเมนต์ไม่เคยอะไรครับแต่ว่าไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ไม่เคยคอมเมนต์ไม่เคยอะไรครับนะมันก็เลยเริ่มถูกอัลกอริทึมของ Facebook ตัดออกนะครับงั้นพวกเราถ้าเข้ามาแล้วนะก็ทักทายสวัสดีหน่อยเพื่อนดีนะสวัสดีผมหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ช่วยผมปลดให้หลุดจากการถูกปิดกั้นเร็วๆนะครับนะจริงๆนี่เมื่อไม่นานนี่เห็นมั้ยว่าโอ้โหคลิปหลังๆนี่คนดูเป็นแสนหมดเลยนะครับนะตอนนี้เหลือหลักพันเลยละครับขึ้นมาไลฟ์จบตอนเช้ามาดูทียังไม่ถึงหมื่นเลยนะคือก็เข้าใจนะเขาพยายามจะปิดกั้นพวกรับจ้างปั่นไลฟ์แล้วครับแล้วผมก็ดันไปทำผิดกฎเขาด้วยนะคือไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับทาง Facebook ก็โดนละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องเนี่ยครับที่เอาคลิปนั้นมาลงครับผมก็ลบออกไปละนะ
จริงผมไม่ลบกับทาง Facebook คนลบแล้วก็เราก็ไม่โต้แย้งแล้วก็ไม่เถียงลบออกไปส่วนทาง YouTube ก็ได้รับแจ้งเตือนว่าเพลงที่ผมเอามาเล่นเนี่ยมันเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะวันนี้ถ้าศิลปินนะครับนะตามที่จะสมมติจัดคอนเสิร์ตนะครับคุณจะไปร้องเพลงมั่วไม่ได้นะเว้ยใช่ไหมอย่างศิลปินวงอะไรวงกะลาหรือวงอะไรที่มีไปปัญหาเรื่องคดีใช่ไหมที่ไปร้องเพลงแล้วเมื่อลิขสิทธิ์เขาอะไรพวกนี้นะครับก็เลยอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะผมเมื่อรู้เรื่องเลยจากคลิปผมเห็นไหมมีคนดูดไปเยอะผมไม่ได้สนใจเลยนะครับนะอันนี้ก็คือเวลาใครจะจัดการคอนเสิร์ตอะไรนะครับอย่างมีคนเคยจะจัดคอนเสิร์ตกับผมนะครับให้ทำเดี่ยวไมค์เดี่ยวโทรศัพท์แล้วก็มีคอนเสิร์ตนี่ไม่ได้นะครับนะเราเพลงมาร้องมั่วนี่ติดคุกอะไรดื้อเลยนะครับนะโดนฟ้องตายห่าเลยนะครับนะก็เพิ่งรู้ว่าก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตจะเล่นเพลงอะไรต้องไปซื้อลิขสิทธิ์มาก่อนอย่างผมเนี่ยถ้าผมจะทำคอนเสิร์ตหรือว่าจะทำมิทติ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับนะแล้วมีการจำหน่ายบัตรนะแล้วขึ้นไปร้องเวทีนะโดนแล้วนะนั้นก่อนจะร้องต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ก่อนแม่งไม่ใช่ถูกๆนะครับบางเพลงเป็นแสนนะครับนะเราจะจัดคอนเสิร์ตหนึ่งครั้งนะครับนะแล้วจะเอาเพลงใครขึ้นไปร้องเวทีเนี่ยวันนี้มีศิลปินหลายคนนะครับจะเล่นคอนเสิร์ตนะครับเล่นไม่ได้นะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์จะเล่นคอนเสิร์ตนะครับเล่นไม่ได้นะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์จากเจ้าของค่ายเทปก่อนเพราะว่ามันมีสัญญาคือเพลงเนี่ยนะศิลปินนะที่ทำเพลงขึ้นมาเองเนี่ยนะก็ลิขสิทธิ์เพลงเป็นของค่ายเทปนะนี่ผมก็เพิ่งรู้นะเมื่อผมเคยคุยกับคุณปิงวงฟุตตี้นะฟุตตี้ใช่ไหมคุณปิงมือเบสนะเจอกันแกก็เคยบ่นเมื่อเรื่องนี้นะก็ศิลปินตอนนี้นะเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้เพราะว่าถ้าจะเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเจ้าของค่ายเพลงเนี่ยเขาต้องมีรายได้จะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงนะว่าเอาเพลงเราเองเพลงเราเองก็เล่นไม่ได้มันตลกมากเลยนะอย่างนี้มีอย่างนี้ด้วยทำไมถ้าเกิดว่าคนอื่นเอาเพลงไปเล่นนะแล้วต้องไปซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยผมก็ยังโอเคนะใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าของเพลงศิลปินเองเนี่ยจะเอาเพลงหลังตัวเองหมดสัญญาออกจากค่ายไปแล้วนะแล้วไปเอาเพลงกลับมาเล่นนะไม่ผิดด้วยนะว่าต้องไปซื้อนะต้องไปจ่ายค่าลิขสิทธิ์เขาก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ใหม่ไอ้ส่วน YouTube นะครับนะคือประกอบผมก็ไม่มีรายได้หรอกนะก็ให้ลูกช่วยเป็นนะครับช่วยทำให้หน่อยทำช่องให้หน่อยแล้วก็บอกลูกถ้าเกิดว่ามันมีรายได้นะพ่อยกให้หมดเลยอะไรมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เขาทำให้มีโฆษณานะก็อย่าไปคิดเลยมากนะโฆษณาก็กดข้ามมาแล้วกันนะอย่าไปรำคาญเลยนะถ้าใครไม่รำคาญก็ทนเอาแล้วกันนะเผื่อมันจะเป็นค่าขนมให้กับลูกผมวันไหนเขาว่างๆเขาก็มาทำปกให้นะเดี๋ยวหลังๆมันเริ่มขี้เกียจแล้วนะเราก็พูดไปแล้วนะว่าโอเคนะเดี๋ยวพ่อไลฟ์สดผ่าน YouTube แล้วเกิดมันมีรายได้นะก็ยกให้เป็นค่าขนมอะไรเงี้ยนะเขาก็มาทำช่องให้เราผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้เทคโนโลยีตรงนี้เท่าไหร่นะครับนั่นก็ถ้าเกิดรำคาญโฆษณาก็กดข้ามไปแล้วกันนะอย่าไปเอาออกอะไรเขาก็คือมันผมบอกทำให้มันเป็นแบบไปอยู่ท้ายได้ไหมคือหรือว่าตรงกลางไม่มีได้ไหมอะไรเงี้ยเอาแค่ตอนหัวนะแล้วคนเขากดข้ามมาแล้วดูมันตั้งไม่ได้ลูกก็บอกเข้าไปดูแล้วเขาไปแก้แล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าจะแก้ได้ไม่มีโฆษณาคือต้องซื้อเป็นแบบพรีเมียมนะเราก็ต้องจ่ายค่านั้นให้กับ YouTube ไปก็จะไม่มีโฆษณาแต่ถ้าเราจะให้มันมีรายได้โฆษณาเราก็แล้วแต่ YouTube เขาจะเป็นคนจัดสรรมานะเราจะไปคือพวกเราต้องทำใจอย่างว่าคือ YouTube เนี่ยเขาก็ต้องการรายได้ไม่งั้นจะทำ YouTube มาทำไมล่ะถ้าเขาทำแล้วเขาไม่มีรายได้ใช่ไหมรายได้ YouTube รายได้ Facebook มันก็มาจากโฆษณาเราก็ต้องเคารพกติกาเขาเราจะไปใช้เขาฟรีนะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับจะไปใช้เขาฟรีได้เขาก็ต้องคลิปไหนมีคนดูเยอะเขาก็เอาโฆษณามาลงก็มันเป็นรายได้ของ YouTube เขาเพราะอย่าลืมว่าวันนี้มีคนเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมก็ทำรายได้กันก็เหมือนทีวีนะครับทีวีไม่มีค่าโฆษณาช่องมันถึงเจ๊งทุกวันนี้ไงนั้นโฆษณาเยอะแต่ว่าช่องผมมันฮิตไงใช่ไหมเขาก็เอาโฆษณาลงคนดูเยอะอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีน้ำใจกันบ้างเว้ยนะครับใจตัวเองตลอดแม่งผมว่าคือชอบของฟรีนะครับนะก็ไปเรื่องเสียสละหรือมีน้ำใจมันไม่มีคนพวกนี้นะผมว่ามันถ้ามันรำคาญโฆษณานะก็อย่าไปดูนะจริงคุณก็แค่กดข้ามมันก็ได้กดข้ามได้ไม่ใช่หรอวะนะเห็นไหมไอ้เจ้าบทนี่มันเป็นห่าอะไรวะผมก็อยากให้ทุกคนมีแฮปปี้หมดนะครับนะแต่อยู่ไอ้ผมก็เนี่ยวันนี้เดือนนี้เอาได้ค่าโฆษณาอะไรลูกอยากทำช่องให้พ่อหน่อยนะช่วยมาบริหารหน่อย
เขาก็เป็นกำลังใจเผื่อเขาจะเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำช่องเขาเองก็ได้นะครับนะเขาฝึกใช้การซื้อสาซูอะไรนะแอปเปิลให้เผื่อเขาฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อคลิปอะไรเนี่ยเจตนาเขาอยากเขามาทำช่องให้ผมนี่แหละเผื่อที่เขามีรายได้เขาจะได้ขยันมาดัดแปลงช่องเชิงอะไรให้อย่างนี้นะครับนะแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเรารำคาญแล้วก็อย่าดูโลกมันเปลี่ยนไปต้องเข้าใจแล้วต้องปรับตัวให้ทันกับโลกนะวันนี้พวกธุรกิจวันนี้มันก็อย่าง Facebook กับ YouTube เนี่ยถือเป็นการทำงานกับเกี่ยวกับระบบ Big Data มันเก็บข้อมูลเราหมดแล้วครับใช่ไหม Facebook มันก็เก็บข้อมูลเราหมดเหมือนกันสังเกตดูพอถึงเวลาหนึ่งมันจะบังคับให้เราใช้ยืนยันตัวตนที่แท้จริงใช่ไหมในการเป็น Facebook คุณจะใช้ชื่อประหลาดๆเนี่ยพอคุณมีเพื่อนเยอะมีกิจกรรมเยอะวันหนึ่งมันก็บังคับให้คุณเปลี่ยนชื่อแต่ถ้าคุณเป็นมีคนที่สนใจคุณลองปล่อยคุณไปเรื่อยพอคุณเริ่มมีเพื่อนเยอะใช่ไหมมันก็ให้คุณเปลี่ยนชื่อแต่ถ้าคุณมีคนอยู่ไม่กี่คนคุณก็สมัครใหม่เพราะมันปิดกั้นคุณก็ทิ้งคุณก็สมัครใหม่ Facebook มันก็ฉลาดไงของผมมันต้องถูกเปลี่ยนชื่อทั้งสองเฟซเลยตอนนี้ ต้องส่งบัตรประชาชนให้แม่งด้วยยืนยันตัวตนนะมันนึกปลดล็อกให้ผมอะรอบที่แล้วเนี่ยคุยกับพญาไม้เนี่ยคนดูคืนเดียวแสนกว่าคนอะแต่วันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคนดูนิดเดียวโดนผมว่าเอ๊ะงงกันไว้ทำไมคนมันน้อยก็เพิ่งรู้อ๋อโดนแล้วเข้าไปดูในนั้นอ่ะมันก็มีข้อความบอกว่าเรามีการละเมิดลิขสิทธิ์ดังนั้นพวกเราก็ต้องเข้าใจว่านั้นโลกมัน